ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินท1115เราก็อยู่กันที่ Doggy Doo แล้วค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นศูนย์บริการสุนัขแบบครบวงจรเลยล่ะค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ฝึกสุนัขอย่างเดียวนะคะยังมีการให้บริการอาบน้ำตัดแต่งขนแล้วก็สระว่ายน้ำสำหรับให้น้องหมามาออกกำลังกายด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูการฝึกสุนัขเราไปชมส่วนให้บริการอื่นๆของที่นี่ก่อนดีกว่าค่ะไปกันค่ะชมส่วนต่างๆของ Doggy Doo นะคะว่ามีให้บริการอะไรบ้างก็คือครูนิดค่ะเป็นครูฝึกของที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในส่วนนี้คือเป็นส่วนของให้บริการสระว่ายน้ำใช่ครับค่ะมีการให้บริการยังไงบ้างคะการว่ายน้ำนี่ก็จะมีแบบว่าปัญหาหลายอย่างคือมีกายภาพบำบัดแล้วก็ลดน้ำหนักเพื่อความสนุกสนานนะครับอยากสนุกไหมครับอยากอยากค่ะแต่ไม่อยากลงค่ะแล้วมีกิจกรรมให้หมาทำไหมคะแบบเห็นมีลูกบอลมีอะไรอย่างนี้อ๋อก็คือถ้าสุนัขตัวไหนที่เขาชอบลูกบอลอย่างนี้เราก็จะโยนลูกบอลลงไปแล้วเขาก็จะโดดลงไปเอาเหมือนอย่างนั้นเลยครับค่ะคืนนี้เราจะมีลูกบอลอะไรให้บริการอยู่แล้วแล้วเราเห็นสุนัขแบบว่ายลงไปว่ายรวมกันอย่างเงี้ยเคยมีปัญหาแบบกัดกันหรือแบบเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างงี้ไหมคะก็มีครับแต่ว่าถ้าเป็นทางขึ้นของเขาใช่ครับอันนี้เป็นทางขึ้นครับอันนี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้เรื่องแบบถ้าสมมติแบบเขาอยู่รวมกันแล้วเขาแบบมีปัญหาแบบกัดกันหรือไม่เข้ากันถ้าแบบว่าสุนัขตัวไหนที่แบบเข้ากับตัวอื่นไม่ได้เราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับจับโซ่คอมาใส่แล้วก็แบบว่าจูงแยกให้ว่ายครับหรือไม่ให้รอคิวก่อนนะครับครับผมอันนี้ก็คือตัวเล็กตัวใหญ่อะไรนี่คือก็ว่ายรวมกันได้ว่ายรวมกันถ้าสุนัขมาว่ายครั้งแรกอย่างนี้เราก็จะมีเสื้อชูชีพใส่แล้วก็จะมีเทรนเนอร์พาว่ายน้ำครับเพื่อไม่ให้เขากลัวครับที่สามารถมาว่ายได้ทั้งวันเลยไหมคะก็ว่ายแต่ละครั้งก็ประมาณ1ชั่วโมงครับอ๋อค่ะค่ะสระนี่ลึกไหมคะคือแบบลึกเมตรนึงครับอืมค่ะอันนี้นี่คือเจ้าของก็ลงไปว่ายกับสุนัขได้ครับได้ครับเราไม่ได้ห้ามอะครับค่ะก็อย่างที่เห็นก็มีเจ้าของมานั่งรอนะคะใช่ครับเขาก็มาเล่นกับสุนัขเรียกได้ว่าสนุกสนานมากใช่แล้วค่ะมาผ่อนคลายแล้วก็แบบมาหาเพื่อนใหม่ด้วยเพราะก็มีทั้งสุนัขที่อยู่พักที่นี่ได้มาเจอเพื่อนเจออะไรบ้างครับบางทีอยู่บ้านอะอยู่ตัวเดียวอย่างงี้ใช่ค่ะอันนี้ก็มีเพื่อนมาว่ายน้ำด้วยกันใช่ครับแล้วก็มาเจอเพื่อนเพื่อนเป็นเทรนเนอร์แล้วตัวเล็กตัวใหญ่นี่ว่ายน้ำได้แบบระดับเดียวกันไหมคะขึ้นอยู่กับเวลาการว่ายครับสมมติว่าตัวนี้เพิ่งเคยมาว่ายครั้งแรกระยะเวลาการว่ายเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมครับเราอาจว่ายไม่ถึงเพราะว่าให้เขาวิ่งมากกว่าว่ายครับเขาก็จะเหนื่อยเร็วกว่านะคะไม่ก็คือครั้งแรกเลยครับมันจะกลัวครับเราพยายามทำให้เขาไม่กลัวในตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นที่สนุกสนานของเขาครับสุนัขนี่ปกติกลัวน้ำไหมคะไม่กลัวครับส่วนปกติก็แบบว่ายจะว่ายได้แต่ว่าถ้าว่ายได้ทุกตัวไหมก็ไม่นะครับบางตัวมันจะกลัวครับแล้วต้องใส่เสื้อแล้วก็พาลงตรงบันไดแล้วก็พาว่ายครับแสดงว่าที่เราเห็นที่เขามาว่ายกันนี่น่าจะแบบว่ามาบ่อยแล้วแน่ๆใช่ครับค่อนข้างจะคุ้นกับสระมากเลยใช่ใช่ค่ะคุณนิดคะเดี๋ยวเราจะไปชมส่วนไหนกันต่อคะงั้นเราไปดูอาบน้ำตัดขนกันต่อดีกว่าครับได้เลยค่ะไปไปเลยค่ะเอาเลยครับเอามาค่ะอยู่ในส่วนของการอาบน้ำแล้วก็ตัดขนสุนัขค่ะคุณนิดค่ะสุนัขที่เข้ามาใช้บริการในส่วนนี้มีพันธุ์อะไรบ้างคะหรือว่าได้หมดทุกพันธุ์ได้หมดทุกพันธุ์ครับผมไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถเข้ามาได้ขนยาวครับอ๋อค่ะครับแล้วทรงที่ตัดเนี่ยลูกค้า request มาป่ะคะหรือว่าใช่ครับขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าครับหรือไม่ว่าถ้าสมมติว่าขนมันร่วงมากหรือว่าเป็นโรคผิวหนังอย่างนี้ทางเราก็จะแนะนำตัดสกินเฮดดีกว่าคือสั้นๆไว้ก่อนเลยครับอย่างตัวนี้เลยป่ะคะตัวนี้เป็นทรงอะไรคะเนี่ย
อันนี้เขาเรียกทรงสิงโตครับอันนี้ก็คือเป็นลูกค้ารีเควสต์ว่าขอใช่ใช่ใช่นี่คือหมาปอมนะคะใช่ครับก็คือสุนัขที่แบบไม่ได้พักอยู่ที่นี่ก็สามารถเข้ามาแล้วก็มาใช้บริการได้เหมือนกันใช่ครับผมคือส่วนมากลูกค้าที่มาตัดขนส่วนมากจะเป็นลูกค้าแบบว่าลูกค้าประจำอะไรประมาณนี้แต่บ้านอยู่แถวนี้ใช่ครับอยู่ใกล้ๆก็มีครับความยากง่ายในการตัดของแต่ละพันธุ์นี่ยังไงบ้างคะขึ้นอยู่กับนิสัยของตัวสุนัขบางตัวก็จะมีดุบ้างดื้อบ้างซนบ้างอย่างตัวนี้นี่คือค่อนข้างจะแบบว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะคะแล้วสมมติแบบถ้าซนๆแบบดิ้นเยอะๆเนี่ยเรามีวิธีการแบบสงบไหมคะหรือว่าอันนี้แหละครับก็คือเราก็จะมีวิธีการเพราะว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างด้วยครับถ้าเป็นแบบว่ากัดบางทีมันขึ้นอยู่กับเจ้าของถ้าเจ้าของอยู่เฝ้าอย่างนี้หมาเขาจะรู้สึกว่าเขามีอำนาจมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เจ้าของไปรอที่บ้านดีกว่าแล้วจะตัดเสร็จแล้วก็โทรไปบอกอะไรประมาณนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือเราจะให้เจ้าของอยู่ตอนที่ตัดด้วยอยู่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับตัวสุนัขด้วยครับตัดยากไหมคะไม่ยากทรงนี้ง่ายอันนี้นี่คือเราสมมติว่าลูกค้ารีเควสต์ทรงอะไรอย่างเงี้ยเราทำได้ทุกทรงเลยป่ะคะอย่างถ้าเจอที่แบบดื้อมากนี่แบบกลัวไหมกลัวแบบกัดอะไรเงี้ยตัวนี้นี่แบบว่าชื่อน่ารักกันดูโหมันสุนัขที่รับฝากเนี่ยมีกฎกติกาอะไรไหมคะก่อนที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในโรงแรมสุนัขนี้ได้อันนี้ก็คือที่สำคัญเลยก็คือต้องไม่เป็นโรคติดต่อครับแล้วก็สามารถนำมาฝากได้ทุกพันธุ์ครับ มีกำหนดเวลาไหมคะว่ามาอยู่ได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าติดธุระต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอาจจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีก็มีครับเป็นปีเลยอะคะครับแล้วเวลาแบบเวลาปกติค่ะเรารับฝากได้กี่ตัวคะก็ถ้าเป็นข้ออย่างนี้ก็อยู่ได้ทีละตัวถ้าบ้านหนึ่งมี2ตัวก็อยู่พอที่จะอยู่ได้ก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าสมมติว่าฝาก3วันขึ้นไปนี่มีอาบน้ำฟรีครับถ้าอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปมีว่ายน้ำฟรีอันนี้เป็นห้องแบบเดี่ยวมีห้องรวมอะไรไหมคะถ้าเป็นห้องรวมจะเป็นข้างในครับแต่ตรงนี้แบบบ้านเล็กใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ได้ไม่เกิน2ตัวครับแล้วต้องมีแบบพาไปเดินเล่นไปออกกำลังกายวันละ2เวลาครับเช้าเย็นค่ะอย่างน้อย15นาทีครับครับผมแล้วที่นี่มีเทรนเนอร์กี่คนนะคะมีตอนนี้มีอยู่2คนครับค่ะโอเคก็ดูแลทุกตัวเลยใช่ครับอันนี้คือส่วนของโรงแรมครับถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็ต้องดูแลอีกอย่างนึงครับโอเคค่ะเข้าใจถ้าเป็นเทรนเนอร์นี่ก็จะมีไปเช้าเย็นกลับแล้วก็อยู่ประจำครับครับอันนี้คืออันนี้คือเขาอยู่บ้านเดียวกันมาด้วยกันก็ว่าเนาะตัวนี้อยู่มานานเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้เข้ามาว่ายน้ำอะครับว่ายน้ำเสร็จแล้วเสร็จก็มาอยู่นอนรอในห้องแอร์ครับค่ะการฝึกสุนัขใช่ไหมคะแล้วมีการแบ่งการฝึกออกเป็นยังไงบ้างคะการฝึกอะครับก็จะมีฝึกนอกในสายจูงแล้วก็นอกสายจูงนอกสายจูงนี่คือต้องฝึกในสายจูงก่อนก่อนอื่นต้องผ่านขั้นพื้นฐานไปก่อนขั้นพื้นฐานก็จะมีนั่งชิดหมอบคอยขอมือสวัสดีคานนอนตายครับผมอะไรประมาณนี้หลังจากฝึกตรงนี้จบแล้วเราก็จะไปต่อกันด้วยความสามารถพิเศษนั่นก็คือการไม่ใช้สายจูงครับก็คือที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือขั้นสูงแล้วครับอ๋อก็คือมีอุปกรณ์ต่างๆให้ฝึกไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้โหตัวนี้เก่งมากนะคะใช่ครับตัวนี้นี่คือฝึกนานแค่ไหนละฝึกได้ขนาดนี้ฝึกนานก็คือผ่านคอร์สพื้นฐานเรียบร้อยแล้วครับก็คือจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปทีละท่าครับแล้ววันนึงแบบฝึกกี่ชั่วโมงคะคอร์สวันนึงเหรอครับจะฝึกประมาณ 3-4 ครั้งครับขึ้นอยู่กับความฉลาดของตัวสุนัขแล้วก็ร่างกายของตัวสุนัขด้วยบางทีเขาปรับอากาศไม่ได้แล้วแต่ละพันธุ์นี่ฝึกยากฝึกง่ายต่างกันยังไงบ้างต่างกันครับถ้าสุนัขดุต้องฝึกอีกอย่างนึงถ้าสุนัขขี้กลัวเราต้องฝึกอีกอย่างนึงครับผมอย่างเช่นถ้ากลัวฝึกยังไงถ้ากลัวเราต้อง
ใช้น้ำเสียงที่แบบว่าอ่อนโยนนะครับซึ่งมันอย่างเช่นสาธิตซิน้ำเสียงอ่อนโยนนั่งหมอบคอยขอมือสวัสดีอะไรประมาณนี้คือเราต้องทำความคุ้นเคยกับใช่ครับก่อนอื่นเราต้องซื้อใจเขาก่อนครับไม่ใช่ใช้เงินซื้อนะครับนี่ต้องซื้อใจต้องเอาใจซื้อใจครับเพราะว่าทีนี้พอเขาคุ้นแล้วทำไงต่อถ้าเป็นคร่าวๆใช่ไหมครับก็จะมีพวกฝึกนั่งฝึกหมอบเราต้องจับกดให้เขานั่งแล้วเราก็พูดด้วยครับจนกว่าเขาจะรู้จักคำว่านั่งนะครับทีนี้การฝึกนี่คือเป็นเราต้องพูดภาษาอังกฤษไหมมีท่าทางขึ้นอยู่กับเจ้าของสุนัขแต่ละตัวครับสมมติว่าเป็นญี่ปุ่นเราก็ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นแล้วสมมติเราฝึกเสร็จแล้วพอเจ้าของพากลับบ้านเจ้าของก็สามารถให้แบบก่อนที่เราจะปล่อยให้แบบว่าสุนัขจบไปเราต้องเทรนเจ้าของเขาด้วยหลังจากที่เราประเมินเสร็จแล้วว่าเขาพอทำได้แล้วครับผมคือตัวเจ้าของก็สำคัญเหมือนกันใช่ครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เทรนเจ้าของก็คือไม่รู้จะฝึกไปทำไมครับใช่ค่ะเพราะกลับบ้านเขาก็ลืมหมดใช่ครับเราต้องสอนเขาว่านั่งทำอย่างนี้หมอบทำอย่างนี้คอยทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วคนจะฝึกสม่ำเสมอไหมคะที่นี่ก็คือเปิดสอนคอร์ส25วันนี่ไปเช้าเย็นกลับมีมาเรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วันต้องเป็นวันที่ติดต่อกันนะครับนานไหมวันหนึ่งที่เรียนกี่ชั่วโมงก็สมมติว่ามาส่งที่นี่เปิด9โมงครึ่งนะครับแล้วก็จนกว่าจะถึง5โมงเย็นนะครับก็ฝึกประมาณ 2-3 ครั้งอะไรประมาณนี้อย่างที่ผมพูดขึ้นอยู่กับร่างกายของตัวสุนัขด้วยขึ้นอยู่กับความฉลาดของแต่ละตัวครับหมายทีนี้อยากจะเห็นแล้วว่าการฝึกสุนัขท่าต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวครูนิดช่วยฝึกให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมโอเคท่าแรกเป็นท่าอะไรดีคะอันนี้จะเป็นการฝึกสุนัขขั้นพื้นฐานนะครับค่ะได้ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะครับได้ค่ะโอเคนี่คือชิดนั่งนั่งคอยหมอบหมอบเป็นบี้หมอบหมอบคอยหมอบหมอบคอยหมอบคอยลงหมอบคอยนั่งคอยยืนคอยยืนยืนคอยยืนคอยดีมากดีมากยืนคอยยืนคอยลูกคอยดีมากดีนั่งคอยสวัสดีครับคอยเก่งจังเลยคอยลูกคอยอันนี้คือท่าพื้นฐานนะครับแล้วท่าพิเศษเอาท่าพิเศษพิเศษท่าพิเศษเจ๋งๆบ้างค่ะเมื่อยละเมื่อยละท่าพิเศษนะครับค่ะงั้นเราไปดูกันเลยเนาะโอเคได้เลยครับมาชิดค่ะนั่งนั่งคอยมานี่มาชิดเร็วท่าพิเศษก็คือเราจะไม่ต้องใช้สายจูงนะครับค่ะนั่งสวัสดีครับคอยยืนสองขามาลอดมาเลยลูกมาเร็วๆดีมากดีมาเร็วๆๆๆๆๆๆเร็วเย้ดีมากมาเร็วดีมากดีมากันมาอ๋อมาดีมากเอาแบบกระโดดขึ้นหลังเลยได้ไหมพี่เดี๋ยวครับแป๊บนึงครับมันมีหลายท่าครับได้โอเคพี่ต้องใจเย็นๆนะครับค่ะต่อไปท่าคอยขาเจ็บเจ็บขาเจ็บขาเจ็บดีมากดีขาเจ็บขาเจ็บยกสูงไปยกมาเก่งเลยนี่ฝึกนานไม่เยอะกว่าจะได้ฝึกนานครับผมแข็งแรงมากเลยเนาะประมาณถ้าเปรียบเป็นเวลานะครับถ้าคอร์สพื้นฐานมันก็25วันมาเร็วแบมบี้มาโดดดีมากดีมากกลับมาโดดมาเร็วมาเร็วๆมาพักแถวมาโดดเฮ้ยเอาไม่มาเร็วๆๆโดดมากลับมาดีมากมาเร็วโดดดีกลับมาเร็วๆๆวันนี้มาเร็วแบมบี้มาโดดสวัสดีนั่งสวัสดีครับเร็วคอยเก่งจังเลยเอาลงมาอุ้มอันนี้นี่เขาเป็นสุนัขของลูกค้าหรือเปล่าใช่ครับของลูกค้าครับค่ะซึ่งเขาก็เรียนอยู่ที่นี่ครับมานานแล้วครับก็ไปเช้าเย็นกลับเหมือนนักเรียนค่ะทั่วไปที่เปิดปิดกี่โมงอะคะเปิดก็เก้าโมงครึ่งครับปิด5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์นะครับค่ะครับผมก็คือนอกจากมีด็อกกี้ดูที่ซอยเย็นอากาศแล้วยังมีปิดที่ใช่ไหมคะเป็นที่ไหนเอ่ยที่รังสิตครับผมค่ะครับสำหรับผู้ชมรายการที่อยากนำสุนัขมาฝึกบ้างเนี่ยคุณนิดช่วยฝากเบอร์โทรไว้ให้หน่อยได้ไหมคะเบอร์โทรศัพท์022866849นะครับค่ะแล้วก็เว็บก็คือ www.doggydoo.net นะครับโอเคค่ะครับผมสนใจติดต่อเรื่องฝึกเรื่องรับฝากหรือว่ามีรถรับส่งด้วยนะครับค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณครูนิดมากนะคะที่มาช่วยแนะนำให้เรารู้จักกับ Doggydoo ค่ะครับขอบคุณค่ะ